บไหนระบบไหนระบบบริการมันระบบอะไรระบบบริการมันระบบอะไรระบบบริการมันนี่แหละครับมันดังในไร่เราถ้าล้างไม่ได้งี้เดือนที่5รู้แล้วครับตอนนี้ไป2เม็ดมันวาตอนนี้เลิกค่ะร่างการดีกว่าครับใจครับตาคนอื่นไม่สวยสู้ตาเจ้าของรอยเท้าคนอื่นไม่หนักแน่นและมั่นคงเหมือนรอยเท้าของเราหลักการนี่คือระบบผู้จัดการมันระบบอื่นถ้าเป็นความรู้เดิมลักษณะบ้าใบบ้าต้นมันจะเป็นอย่างนี้คือบ้าใบนี่แต่ใบมั้ยมีใบและมีต้นอันนี้เขาเรียกโอ้โหแล้วนี่มี5ต้นใช่มั้ยแล้ว5 6นะหน่อยดิ6ต้น1 2 3 4 5ครับ5ต้นโอ้โหยิ่งกว่าบ้าเลยแค่2ต้น3ต้นก็เยอะแล้วเนี่ยก็เยอะแล้วใบก็เยอะต้นก็เยอะอันนี้ต้นเยอะใบเยอะนั่นคือระบบอื่นแต่ถ้าเป็นระบบของผู้จัดการมันไม่มีคำว่าบ้าใบบ้าต้นมันมีคำว่า1การคัดสายพันธุ์การเตรียมท่อนพันธุ์การแช่ท่อนพันธุ์และที่สำคัญเร่งโครงสร้างเร่งคงพอเราเร่งโครงสร้างเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากรากเป็นหัวพอเราเปลี่ยนจากรากเป็นหัวปุ๊บเราก็ขยายหัวเร่งแป้งเราจะมีทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนดังนั้นแล้วของเราไม่มีคำว่าบ้าเนื่องจากว่าถ้าโครงสร้างไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่ของเรานะถ้าโครงสร้างไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่ดังนั้นเราต้องเน้นโครงสร้างเป็นหลักแต่ถ้าระบบอื่นเขามาใช้ระบบของเราไม่ได้ต่อให้เขาปลูกระบบห่างก็ไม่ได้เพราะว่าอาหารไม่พอระบบอื่นก็ยังมีแค่ข้าวต้มเกลือของเราเนี่ยโอ้โหหมูเห็ดเป็ดไก่ปุ้งหอยปูปลาแล้วยังมีเพลงร้องขับกล่อมระหว่างกินด้วยโอ้มีเด็กเสิร์ฟด้วยติดแอร์ด้วยเป็นไงกินทั้งวันทั้งคืนมีไฟโอ้โหระยับนี่คือระบบนี้ระบบนี้เป็นอย่างนี้ระบบอื่นผมไม่ทราบของเรานี่จะไม่มีคำว่าบ้าใบบ้าต้นถ้าต้นดีใบเขียวอย่างนี้แล้วอายุแค่5เดือนใบยังไม่ร่วงแสดงว่ายังไม่ขยายเต็มที่เพราะว่าจะขยายเต็มที่นะครับมันจะโตนะฮะเริ่มโตเต็มที่อายุ 8-9 เดือนและที่จะโตมากที่สุดคืออายุ10เดือน11เดือนและ12เดือนอายุถ้าทำเลี้ยงอย่างแหววนะครับถ้าอายุ10เดือน1ไร่1เดือน1ตันอายุ11เดือนไม่กี่10เดือนนะถ้าอายุ11เดือน1ไร่ตันครึ่งถ้าอายุ12เดือน1ไร่2ตันต่อ1เดือนนั่นหมายความว่าแค่อายุประมาณ10 11 12แค่3เดือนเนี้ยมันสามารถ1ไร่เพิ่มผลผลิตได้ถึง 4-5 ตันพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าใบมันจะเริ่มร่วงพอใบมันเริ่มร่วงปุ๊บธาตุอาหารทั้งหมดพลังงานทั้งหมดวิ่งเก็บมาที่ลำต้นและลำต้นส่งไปที่ระบบรากระบบหัวนะครับเพราะช่วงนั้นไม่มีฝนและนะพืชมันจะโตอย่างต่อเนื่องและเราก็จะให้น้ำนะครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆหัวจะโตอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาดูครับแปลงนี้ครับมีประมาณ60โล70โลต่อเง่านะพี่น้องนะทั้งที่แหววเข้าฝันแค่35โลก็ไกลเกินฝันแล้วผมบอกเลยโครงสร้างระดับนี้ต้องมี5 60โลนะ5 60โลเดี๋ยวเราก็ต้องหาผู้รู้ว่ามันมีกิโลแบบใหม่มั้ยเพราะเรามี60โครงใช้ไม่ได้แล้วพี่น้องที่มีความรู้เรื่องกิโลก็สามารถให้คำแนะนำได้นะผมขอความรู้เรื่องกิโลแล้วว่าเราจะใช้กิโลอะไรช่างแล้วเนี่ยกิโล500อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแบบไหนดีค่ะลักษณะบ้าใบบ้าต้นแต่นี้เราบอกว่าระบบเราถ้าโครงสร้างแบบนี้ไม่ใช่อาการบ้าใบบ้าต้นแน่นอนโครงสร้างแบบนี้อาการเจ้าของจะเป็นบ้าเพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเจ้าของนะคะเจ้าของจะนอนไม่หลับเพราะคุยกันทั้งคืนไม่เคยคุยจะมีความสุขดูวันนั้นจะมีความสุขใครด่าก็ยิ้มไม่ใช่บ้าครับเลยเขาเพราะอะไรเราได้อย่างนี้เราจะไปกดใครลงน้ำปลาไหมพี่น้องมาดูแล้วสมไหมนะคะขออนุญาตเปิดไปเรามาดูนี่ครับ5เดือน13วันไหนใครบอกว่าบ้ายาวมากครับบ้าก็บ้าสิวะ5เดือน13วันจะบ้าแต่ว่าไม่โง่บ้าจะคันบ้าก็บ้ารวยครับเย้โอเคครับระบบนี้นะครับระบบผู้จัดการมันถ้าไม่ไปตกไล่ใครคำว่าร่ำรวยไม่มีอยู่จริงนะแล้วถ้าใครไม่พูดคำว่าระบบผู้จัดการมันออกมาจากใจนะผลผลิตจะไม่ได้อย่างนี้เพราะนี่คือทำด้วยหัวใจนี่ทำด้วยจิตวิญญาณเพื่ออยากจะให้พี่น้องได้และถ้าได้ไปแล้วงุบงิบงุบงิบมันจะน้อยอกหมองใจและมันจะเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงระบบนี้คือระบบไล่ผีร้าย
นะนี่คือระบบเทวดาครับนะสิ่งมงคลมงคลไหมพี่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นมงคลชีวิตไหมมงคลชีวิตครับเป็นมงคลชีวิตตบมือนะครับระบบไหนระบบไหนระบบพุทธการมันระบบอะไรระบบอะไรระบบพุทธการมันระบบอะไรระบบพุทธการมันระบบอะไรระบบพุทธการมันนี่แหละครับให้มันดังในไร่เราถ้าล้างให้ได้งี้5เดือน15โลแล้วครับตอนนี้แต่เราดูอันนี้ผ่านแล้วครับแหววแค่นี้เอง8ตันมีแค่นี้พอ5เดือน15โลครับให้มีอย่างนี้ทุกหัวเลยนะคะทุกเง้าเลยโอ้โหวันนี้มาให้กำลังใจพี่แหววนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง100ชุดแล้วครับใครจะเอาผ่านผมไปปลูกรีบเลยนะครับโอ้โหเป็นไง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 ฮะสมกับที่มาพูดเลยพี่ก็เป็นหัวเป็นไงบ้างใช่ๆๆจับมนุษย์โอ้โหไปไล่เราก็ดีนะแล้วได้เห็นของพี่น้องด้วยกันถึงไอ้กำหนดขุดจะชนกันนะเนี่ยอืมเนาะชนกันพี่แหววปลูกระยะเท่าไหร่เดี๋ยวไม่กล้าสิครับโอ้โหพี่น้องนี่นี่หัวนี่นี่หัวนี่คือกางแขนนะครับกางแขนของต้นเท้าเดี๋ยวเอาใบออกเม็ดครับ90ไรตีว่าเม็ด90อ่ะเม็ด90แต่จริงๆ2เมตรพี่น้อง2เมตร2เมตรโอ้ไป2เมตรพี่น้องเนี่ยอาจินต้องข้ามอ่ะโอ้ย2เมตรโทษนะคะขอโทษนะเรามาดูฝั่งนี้ดิไม่เชื่อเลยอันนี้การแขนการวาหน่อยมาดูครับนะพี่ต๋ํานี่คือว่าของแท้น้อยเนาะนี่ยังไม่สูง2เมตรกว่าน่ะไปแล้วไปๆผู้การบอกการแขนนู่นไปหากระเสชิดนู่นโอ้โหเขาไปเขาไปคุณอย่าไปไหนเดี๋ยวแอดมินไล่ตามไม่ได้เลยวาครับแอดถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนชื่อเรามันวานี่จะได้ไหมเนาะได้เนาะโอ้มันวามันวามันอะไรมันวามันวาถ้าเกษตรเจนอยู่ก็จะให้นอนละอืมอยู่แล้วเกษตรเจนนอนครับเกษตรเจนเขาสูงนะเดี๋ยวให้เขานอนล่ามันวาครับพี่น้องมันวาเดี๋ยวขอญาตหน่อยผู้การขอญาตดูทางนี้หน่อยมันนะคะพี่แหววมันนะคะไปเม็ดไปให้เดี๋ยวนะเกษตรเอกเอาใหม่ไปไป2เม็ดมันวาระยะปลูกเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้น่าจะเม็ด50เม็ด80เม็ด80เม็ดหรือ80 80คูณเท่าไหร่50ไกลกว่าผมเป็น50ฟันนี่ต้องร่องกว้างอยู่2เมตรกว่าแล้วมัน2เมตรระยะร่องของไม่กว่ามัน2เมตร1 2 3 4 5โอ้โหเนี่ยลองเอาให้สลับเม็ด50ต้นพี่มาบอกว่าเขาจะชนกันแล้วอยู่แล้วมั้งชนแล้วตอนนี้มันชนกันแล้วเนี่ยเม็ด70โอ้โหเม็ด70 2เม็ดครึ่งคือเม็ด7ครับกันแบบนี้แล้วชิดกันแล้วนะนี่คือเราสร้างความรู้สึกตรงนี้เพื่อให้แหววให้พี่ไพวันเนี่ยวัดลองมีความเชื่อว่าคำว่า15โลเป็นเรื่องเล็กเหมือนพี่สามเนี้ยเราไปไล่ของพี่สามแล้วตอนนี้พี่สามพี่มาเนี่ยเขามองว่า15โลมันเป็นเรื่องเล็กละมันไม่ใช่เรื่องใหญ่วันนี้แม่ข้างแหววแม่ข้างพี่ไพวันนะฮะมอง15โลเรื่องใหญ่ไหมตอนนี้มันได้แล้วตอนนี้ได้ละ15โลเกิน15โลแล้วได้แล้วเป็นเรื่องใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่เราเชื่อแล้วปีหน้าเราขยับลงมาเราขยับลงมาแล้วเราฉีดแล้วเรากดอีกเดี๋ยวเราไปเรียนมาที่2วันที่2ไปมั้ยโอ้โหเยี่ยมมากครับนี่คือ FC ใจเกิน100ดังนั้นแล้วติดตามพี่น้องนะติดตามอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ว่า15ตันชัวร์เกินเป็นยังไงพี่น้องถามว่าถ้าต้นมันมีแค่ต้นเดียวแต่แตกกิ่งออกมาเยอะทำยังไงคะไม่ต้องทำยังไงครับการที่มันออกกิ่งเยอะต้องถามว่า1โครงสร้างพอเราพอใจไหม2มันเบียดกันเกินไปไหมถ้ามันเบียดเราก็แต่งนิดหน่อยถ้ามันไม่เบียดไม่เป็นอะไรแล้วหัวก็มาบึ้มบึ้มปล่อยเลยไม่มีปัญหาดังนั้นแล้วเราจึงไม่เขียนเป็นตำราเพราะว่าครับแร่ธาตุอาหารความชื้นนิสัยของเจ้าของไร่แต่ละที่ไม่เหมือนกันดังนั้นปล่อยเป็นก่อนถ้าว่าเราดูแล้วมันไม่เกะกะอย่างของพี่ไพวันมันจะออกไปสัก200ก็ปล่อยมันเพราะอะไรมันไม่เกะกะแต่ถ้าว่ามันเกะกะทำงานยากอันนี้เราก็ต้องตัดแต่งดูความเหมาะสมแต่ละพื้นที่เนาะเคส by เคสครับพี่น้องค่ะคุณนี่ครับพี่น้องนี่ยังไม่เอาจริงไงเนี่ยเล่นเลยเนี่ยพี่แหววยังแบบยังมึนๆอยู่เลยนะมึนดูตัวเนี้ยโอ้โหปีหน้านะจะจริงกว่านี้แล้วหัวเราไม่ต้องนับหรอเอาหัวไม่นับหัวก่อนโอ้โหจะหนีซะแล้วลืมเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้า6 7 8 9 10เอ้ย10แล้ว11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24นะไม่ไม่
ครับ2โลไปแล้วมาแล้วครับ2โลคือ24หัวครับก็คือด้านโน้นนะพี่น้องที่เห็นนะคะที่แอดมินวนให้ช่วงแรกแล้วเราก็มานับหัวดูใหม่นะคะได้2โลครับโอ้ย2โลไปของพี่สันแล้วนะตอนนั้นน้ำแล้วครับเรื่องของผิวพันธุ์และก็เรื่องพันธุ์มันที่เหมาะสมกับพี่ของพี่น้องวันนี้นะครับผมยอมรับนะครับทีมงานของเราทุกคนก็เอ่ยปากและออกปากเหนื่อยกันทุกคนแต่ทุกคนไม่ท้อเพราะเราบอกทีมงานทุกคนว่าบางครั้งการทำงานน่ะมันเหนื่อยมันท้อได้แต่เราอย่าหยุดเพราะว่าคนที่เหนื่อยและท้อมากกว่าเราและลำบากกว่าเราก็คือพี่น้อง FC ของเราเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งและเขาไม่มีความหวังละเราในทีมงานของผู้จัดการมันในตัวแทนของทีมงานของผู้จัดการมันทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเนี่ยผมก็จะบอกทีมงานว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วเราคือที่พึ่งที่หวังสุดท้ายของพี่น้องสมาชิกแล้วถามว่าวันนี้ถ้าระบบผู้จัดการมันยังตอบโจทย์ไม่ได้เรื่องของผลผลิตยังสร้างคุณค่าตัวเองยังไม่ได้ยังสร้างจิตวิญญาณในเรื่องของอาชีพการปลูกมันยังไม่ได้เขาคงไม่มีที่พึ่งที่หวังละดังนั้นเราคือที่พึ่งที่หวังสุดท้ายของพี่น้องสมาชิก FC ระบบพี่กันมันดังนั้นเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่นว่าเหนื่อยเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่นว่าร้อนและเราก็คงจะท้อไม่ได้เพราะว่าคนที่โดนโนติสยื่นให้ทวงหนี้คนที่มาทวงหนี้เขาทุกวันเขาเจ็บปวดดังนั้นเราก็ขอตอบแทนพี่น้องสมาชิกเป็นอย่างนั้นใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้จะไม่เข้าใจดังนั้นเราจึงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาและวันนี้พีคิม60พร้อมแล้วสำหรับพี่น้องสมาชิก FC ของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนบางท่านก็อยากจะได้เยอะผมอย่าเอาไปเยอะเลยเอาไปลองดูก่อนผมให้ไปก่อนคนละ1ชุดคนละ1ลังถ้ามันดีมันดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเอาเป็นคาร์ดก็ได้แต่ถ้าเกิดพี่น้องใจร้อนเกินไปยังไม่ได้ทดสอบวิจัยเลยและเอาไปปลูกถ้ามันไม่เหมาะกับดินมันไม่เหมาะกับพื้นที่มันจะเสียเวลาเปล่าประกอบกับเงินทุนของเราก็มีน้อยอยู่แล้วประกอบกับความหวังเต็มที่แล้วมันไม่ได้มันจะเสียกันดังนั้นใจเย็นนิดนึงพี่น้องศึกษากับผมแค่ปีเดียวเรียนวุฒิกับผมแค่ปีเดียวและปีหน้ามันดีอย่างของแหววเป็นไงครับเดี๋ยวแหววจะลงปีนี้20ไร่เดี๋ยวไปเอาน้ำก่อน20ไร่อย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างเงี้ยทั้งแหววทั้งพี่ไพวันเขามั่นใจแล้วว่าดินเขาเหมาะสำหรับสองแน่นอนเดี๋ยวเขาทำ20ไร่ดังนั้นพี่น้องเอาไปคนละกล่องก่อนซื้อสินค้าของเราชุดละ 6,000 บาทเราแถม PM 60ให้1กล่อง1กล่องขยายได้1งาน1งานพอโตแล้วอย่างเงี้ยเอาไปขยายได้10ไร่เห็นมั้ย10ไร่และ1ไร่ขยายได้100ไร่และ10ไร่ขยายได้เป็น 1,000 ไร่ดังนั้นพี่น้องไป1กล่องพอปีหน้าไปขยายได้เท่าไหร่เป็น10ไร่คราวนี้ญาติพี่น้องเราก็สามารถกระจายได้อีกนี่คือหลักคิดต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อ1กล่องนะคะซื้อชุดผู้จัดการมันใช่ซื้อปุ๋ยซื้อยาเราอ่ะ 6,000 บาทวันนี้เราเตรียมไม่ให้ชุดละ 6,000 บาทเนี่ยมีทั้งตัวปรับสภาพดินปรุงดินขายพันเราไปขายพันแต่เราจะแถมพัน PM 60ไปลงดินอ่ะ1กล่องเป็นใช่มั้ยใช่มั้ยแจมเลยครับแจมโปดเลยต้องใส่แว่นมั้ยต้องใส่ไม่ต้องใส่แว่นแล้วเมื่อก่อนพวกมันระบบผู้จัดการมันต้องใส่แว่นหาหัวไม่เจอมั้ยต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวนี้โอ้โหเดินเร็วไม่ได้เดี๋ยวสะดุดล้มใช่แต่กิ่งอย่างเงี้ยครับทำไมต้องตัดทิ้งไหมครับไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดปล่อยเลยไม่จำเป็นเพราะหนึ่งโครงสร้างแสงครอบเต็มแล้วแต่ให้แบบเบียดกันอาจจะต้องแต่งบ้างครับแต่ถ้าสถานะเงี้ยดังนั้นถ้าพี่น้องเอาพันไปหนึ่งกล่องให้ปลูกระยะล่อง2เมตรคูณ2เมตรเพราะพี่น้องจะได้พันเยอะครับนะเจ้าของไร่ไปจากนั้นเจ้าของไร่อ่ะก็คือไม่ต้องแล้วนะคะไม่ต้องคือหมดปล่อยไว้เลยใช่ครับนั่นหมายความว่ามันยังไม่โตเพราะที่ผ่านมามัวแต่สร้างต้นครับจากนี้ไปเขาจะลงหัวอย่างเดียวจะโตอย่างก้าวกระโดดจะโตแบบก้าวกระโดดนะพี่น้องอย่ามัวช้านะครับมันน่ะทำไม่ยากครับพี่น้องทำง่ายๆไม่มีอะไรยากเนาะครับไม่มีอะไรยากมันใจคนมันยากทำให้ยากเองไม่ต้องยากเพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นครับไล่ผมจะได้เหรอครับไล่ตรงร้านเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้พี่สามคนเดี๋ยวผมทำได้แค่สามตันสี่ตันดีใจจะตายเดี๋ยวนี้10ตันอัพนะพี่น้องได้แน่นอน10ตันเข้าระบบผู้จัดการมันนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับคนใช้เขารู้กันเหรอครับรู้กันครับคนใช้ครับแน่นอนครับแน่นอนเนาะระบบผู้จัดการมันพูดจากความภาคภูมิใจของพี่สันเองนะคะที่ทำกับวันนี้พี่น้องใช้ระบบผู้จัดการมันพี่น้องไม่ภาคภูมิใจผมก็ไม่รู้ทำยังไงล่ะดูที่ดูที่พี่น้องดูที่ดูของจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสร้างภาพนั่นน่ะผมยังดีใจแทนกับแหววสร้างภาพของจริงนะเนี่ยดูดู60แล้วนี่มันเป็นมันหรือมันท่อนไม้พี่น้องแล้วปลูกต้นไม้ล่ะ
ากไม้เขาแล้วเป็นรากไม้แล้วใช่ไหมเจอรากไม้มันดูเนี่ยยาวเป็นวาเลยเนี่ย10 กิโลแล้วใครเป็นเพื่อนผมสิบห้าโลนะครับผมเริ่มอยู่แล้วนี่นะพี่สันเนาะ15 โลไปแล้วแล้วก็ดกอะไรปานนี้เนี่ยฮะว้าวุ่นเลยนะตอนนี้ดกมากเลยนะเนี่ยดกเลยเนี่ยเนาะพี่สันเจ้าของไร่เราก็หายไปไหนแล้วล่ะเจ้าของไร่จะไปคุยอีกหรือไงคุยกันช่วยเดี๋ยว31 32โอ้32หัว32หัวพี่น้องครับพี่น้องครับเราให้พี่น้องไปคนละ32ท่อน PKM 60และพี่ไพวันและแหววตอบแทนเรามาทำ32หัวขอบคุณครับพี่น้องครับผมเห็นมีนี่หัวนะครับไม่มีใครนับนะครับนี่จะเรียกว่าหัวนะครับพี่น้องครับเนี่ยโดนดินต้นไหนนะครับแตกตรงนั้นนะครับพี่น้องนี่ก็ไม่ได้นับอีกแล้วเนี่ยเป็นหัวแล้วเนี่ย32นี่ก็ไม่ได้นับ32หัวดูนับแต่หัวใหญ่แต่ละหัวมีคะแนนหมดนะพี่น้องนะครับกระเซ็ตเอขอเปิดให้แอดมินหน่อยค่ะโอ้โหดูแล้วใจนิ่งๆนะนี่นะคะพี่น้องตอนนี้ดูแล้วจำใจไม่ได้นั่นมีต้นทำใจไม่ได้กว่านี้อีกนะพี่น้องได้ยินแล้ว32หัว32หัวยังทำใจไม่ได้แล้วมีอะไรทำใจไม่ได้อีกตอนนี้นะครับมีแต่หมูเท่านั้นเลยชุดกระเด็นเลยนะชุดมันของเรานะคะชุดความสำเร็จชุดเท่าไหร่ครับคุณครูค่ะชุดละ 4,300 บาทค่ะชุดทางใบนะคะผมยังไม่จบอย่าเพิ่งละคะนะผู้จัดการอย่าเพิ่งน้อยใจใช่ใช่น้อยใจแล้วไม่น่าใจแล้วอย่าเพิ่งออกอาการใช่ไหมโอ้ยอย่าเพิ่งออกอาการครับพี่น้องใจเย็นๆครับใจเย็นๆอยู่กับผมนั้นครับอย่าเพิ่งนะครับบางคนบางท่านนะฮะใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งแยกครับเขาเรียกว่าอะไรนะรักน้อยๆให้แต่รักนานๆรักคุยกันน้อยๆรักนานๆครับขอพี่น้องรักน้อยๆแต่รักนานๆนะพี่น้องครับอย่าเพิ่งด้อยค่าผมเลยผมเป็นนักวิจัยผมเป็นนักพัฒนาผมเป็นคนเดินช้าแต่ผมไม่เคยคิดจะหยุดเดินวันนี้ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมอยู่นะครับเดินช้าแต่ไม่ย้อมจะสุดวันนี้ผมเอาเครื่องรากสายฉีดอ๋อยังเลยไหลโชคโอ้โหชูพี่น้องเลยอาบเลยใช่ไหมครับฉีดคือกี่วันฉีดคะระบบผู้จัดการเจ็ดวันครับเจ็ดวันฉีดผู้จัดการมันนะคะครับ7วันฉีดแล้วเป็นอย่างนี้เลยแล้วเคยใช้ปุ๋ยเม็ดไหมแอบใช้ปุ๋ยเม็ดไม่ใช่ครับไม่ใช่ทางใบอย่างเดียวครับอยากถามพี่แววเชิญทางนี้ด้วยค่ะกับพี่ไพวันเราจะได้เดี๋ยวค่อยมุดเข้าไปตรงนู้นเนาะปุ๋ยเม็ดมันแพงครับใช่เพราะว่าเรามองไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันเหมือนพี่สามพูดมาสักครู่นี้5เดือนปีที่แล้วหรือที่เคยทำมากับ5เดือนตอนนี้เป็นยังไงมั่งตอนนี้เวิร์กค่ะร่างกายดีกว่าไม่มีภาษาอังกฤษเข้าแล้วพี่น้องร่างกายมากร่างกายมากเป็นไง5เดือน13วันครับภูมิใจไหมภูมิใจครับดีใจมากเลยครับดีใจเนาะพี่ไพวันเนี่ยแอดมินแรกนึกว่าจะไม่เห็นมันแรงไงมันแรงนึกว่าโอ้เอกมาดูแต่มันไม่ค่อยขาดน้ำเลยพี่จะเป็นยังไงว่าดูมันทอดแล้วมันแรงแต่น้ำใจมันดีไหมครับน้ำใจดีมันนี่ทนแรงมากเลยครับใช่เจ๊แหววบอกว่าคนที่ทำโครงการสาธิตต้นตันนะจะทำใจไม่ได้อีเนี่ยมาดูต้นนี้หน่อยจ้าเอ๋อะไรอะได้ไหมอะไรอะกระเซ็ดเบาโอ้โหมีแค่4หัว4หัวเองว่าจะไม่คุยหน่อยนึงโอ้ยอึ๊บเอาแค่นี้พอขอกดโคช่วยนี้มีพี่น้องสงสัยแป้งของน้อง60คือเกรงว่ากลัวจะมันเป็นเส้นเฉยแป้งมันเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหพี่น้องครับอุ้ยไอเรื่องแป้งนะฮะคุณจะพูดก่อนหน่อยถ้าคนที่พอจะมีองค์ความรู้เรื่องแป้งนะครับค่ะดูหัวนี่ก็รู้แล้วครับว่าแป้งมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นอันนี้เราขออนุญาตตอบในกับคนที่เขาอยากจะรู้ค่ะเนาะไม่ใช่คนที่พี่น้องเพิ่งเข้ามาดูใช่ PM 60นะพี่น้องผมไปคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เขามีเปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างสูงเอาไปมาเป็นพันธุ์หลักก็คือระยอง11เนาะตัวระยอง11นะเขามีพื้นฐานเรื่องของแป้งอยู่แล้วนะเราได้แม่ที่มีโครงสร้างดีนะแต่ระยอง11มีข้อด้อยตรงที่ว่าผมไม่ค่อยสูงแต่แป้งสูงดังนั้นเราทำไงล่ะเราก็ต้องไปหาพ่อที่ดกเนาะและหัวมาไวและต้านทานลดแล้วก็สุดท้ายเราก็ผสมไปผสมมาเราก็ได้ตัวนี้ขึ้นมานั่นหมายว่า PM 60นะครับทำไมเราถึงเรียก60นั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์แป้ง30อีก30ก็คือเรื่องของโตไวดังนั้นตัวนี้จะมีคุณลักษณะเด่นก็คือว่า1โตไวนะโตไวทนแรงและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงหัวดก คือค่อนข้างจะดีมากถึง 60%
นะอันนี้ขนาด 60% นะพี่น้องโอ้โหของ80ยังไม่เห็นนะนะนี่คือปฐมภูมินี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ผมใช้เวลาถึง20ปีในการติดกระดุมเม็ดแรกบางคนทำไมช้าจังพี่น้องครับมันก็ไม่ช้านะผมไม่เคยหยุดเดินสักวันเลยลักษณะเวลาที่20ปีเนี่ย20ปีที่ผ่านมาไม่มีใครจ้างผมสักบาทนะและมีคนก็ว่าใส่หน้าผมคุณจบอะไรมาคุณอยู่สำนักงานไหนผมไม่ได้อยู่สำนักงานไหนผมไม่ใช่นักวิชาการผมเป็นนักปฏิบัติการดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันทำได้นั่นจึงมีคำกล่าวที่ว่าจินตนาการสำคัญกว่าวิธีการคนที่สำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จวันนี้ถ้าใครก็แล้วแต่ที่ประสบความสำเร็จแล้วนั่งดูผมวันนี้หรือขนาดนี้หรือมาเจอคลิปนี้จะพูดเหมือนกันว่านี่คนสำเร็จเขาพูดอย่างนี้คนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้สนใจวิธีการแต่เขาสนใจจินตนาการเพราะต้องมีจินตนาการจินตนาการก็คือความคิดในหัวหรือที่เขาเหยียดกันว่าก็คือฝันกลางวันนั่นแหละลมๆแรงๆแหละหน้ายังคุ้นหรือเนี่ยอย่างเงี้ยนะน้ำหน้ายังคุ้นหรือคุณเปล่าจะทำได้อันนี้แหละคือจินตนาการหรือฝันแต่เรามีความฝันเฟื่องว่าเราอยากจะสร้างสายพันธุ์อย่างนี้ขึ้นมาก็คือ1โตไวเนาะโตไวกินอาหารเก่งเปอร์เซ็นต์แป้งสูงทนโรคทนแมลงได้ดีนี่คือมันในอุดมการณ์นั่นคือจินตนาการในหัวและวิธีการทำยังไงเราก็มาหาวิธีการเดี๋ยววิธีการมันจะมาเองหนทางมันจะมาต่อเมื่อพี่น้องย่างก้าวเดินเท่านั้นจำไว้นะฮะหนทางมันจะมีต่อเมื่อเราได้ย่างก้าวเดินเท่านั้นไม่ใช่เรานั่งสุมหัวกันแล้วทางมันจะมาหาเราไม่มีทางจนกว่าเราจะเดินไปทางไม่มีตันทางตันไม่มีอยู่จริงถ้าคนนั้นกำลังเดินอยู่นะครับนั่นหมายว่าเรารู้หลักการวิธีการแนวทางนี้เราจึงไม่คิดที่หยุดเดินและวันนี้ผมพึงพอใจแต่ผมยังไม่หยุดที่พัฒนาวันนี้นี่คือปฐมภูมิของผมนะแต่ถ้าใครติดตามทาง Facebook ผมเริ่มแพ้ไม่เห็นแล้วนักเกียรติตันปิงใครเริ่มติดตามผมมีเพื่อนน้อยผมมีเพื่อนน้อยเพราะผมต้องขอญาติขออภัยที่ว่าไม่รับเพื่อนเนื่องจากว่าผมขี้เกียจไปส่องชีวิตคนนั่นหมายว่าถ้ามีเพื่อนเยอะไปงั้นเดี๋ยวมันก็เห็นหมดอ่ะไม่เอาผมไม่ได้เย่อหยิ่งผมให้ทุกคนผมเป็นสาธารณะติดตามผมได้เลยผมสอนแนวทางและผมได้พัฒนาสายพันธุ์อีกหลายเบอร์นะให้กับพี่น้องสมาชิก FC ระบบผู้จัดการมันดังนั้นคำว่าระบบผู้จัดการมันไปเอ่ยที่ใครนะไล่ใครมันเป็นคำมงคลไล่นั้นก็มีแต่สิ่งดีๆคำว่าระบบพูดกันมันนั่นคือทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเราจะไม่ข้ามขั้นตอนและผู้จัดการมันก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราดูแลตรวจสอบและจัดการด้วยตัวเราเองตาคนอื่นไม่สวยสู้ตาเจ้าของรอยเท้าคนอื่นไม่หนักแน่นและมั่นคงเหมือนรอยเท้าของเราหลักการนี่คือระบบผู้จัดการมันถามว่าคำเป็นมงคลอย่างนี้ท่านไม่เอ่ยมาแล้วสิ่งมงคลจะเกิดได้ยังไงและคนที่สร้างระบบผู้จัดการมันมานี้ไม่ได้หวังอะไรหวังประโยชน์สองประโยชน์คือประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนผมหวังให้ผมมีกินมีใช้ลูกเมียบริวารผมอยู่ได้สองผมหวังว่าขอให้พี่น้องสมาชิก FC ของผมอยู่รอดปลอดภัยสู้กับภาวะเศรษฐกิจไม่ต้องรวยล้นฟ้าก็ขอให้เขามีกินมีใช้อย่างไม่สิ้นอย่างไม่ขาดนะและอย่าเป็นหนี้แค่นั้นเองผมไม่ได้หวังอะไรเยอะแยะนะผมไม่ได้หวังให้บ่าวมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีเจ้าสัวก็ขอให้บ่าวร่ำรวยตรงตามความรู้ความสามารถของเขาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครแค่นั้นเองในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์ของเขาแค่นั้นเองผมไม่ได้เคยคิดอยากจะให้ลูกศิษย์ผมย่ำแย่แต่ถ้าลูกศิษย์ผมจะดีนะและเป็นพี่พึ่งของคนอันนี้คือเป้าหมายของผมแต่ถ้าจะลืมอาจารย์คนนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราเชื่อว่าลูกศิษย์ก็กำลังตามหาอาจารย์ของเขาอยู่และอาจารย์ของเขาก็รออยู่ตรงนี้ผมเชื่อและเกินว่าคนที่ติดตามผมมาวันนี้อาจจะกดไลค์และอาจจะกดแชร์เดี๋ยวลูกศิษย์ของผม
ที่กำลังตามหาอาจารย์คนนี้ของเขาอยู่หลายภพหลายชาติหลายภูมิแล้วเขาจะเจอกันเมื่อถึงเวลาเพราะบางคนกรรมวิบากของเขาเริ่มเบาบางแล้วเริ่มมาเจอผมนะฮะเริ่มมาเจอผมมาเจอ60เดี๋ยวมาเจอ137เดี๋ยวมาเจอ138เดี๋ยวมาเจอ198มาเจอ18มาเจอ16มาเจอ86โอ้โหเยอะมากพี่น้องนะมีแต่คนรวยรวยเพราะจากนี้ไปนะคำว่ายากจนไม่มีแล้วในระบบของคุยกันมันต่อไปนะครับพี่น้องหลังจากวันที่16นะ16มีนา67ไปแล้วไม่มีคำนี้แล้วใครเจอหน้าตะเข็บตันปิงนะจะเสกให้รวยเลยถ้าปลูกมันนะครับลองดูนะนี่คือพูดจากสัจจะเพราะว่าศีลธรรมเราไม่ได้ย่อนยอกับใครนี่คือพูดกลางพรรษาด้วยนะครับนะไม่ต้องกลัวดูกันยาวๆเลยขอร้องแหววก่อนจะไปสร้างกุฏิใหม่ก่อนจะไปสร้างสำนักใหม่ขอค่อยไปปี71ก็แล้วกันนะแหววนะอย่าเพิ่งทิ้งอาจารย์นะแหววเข้าใจไหมได้ยินไหมเนี่ยได้ยินค่ะจะทิ้งไหมไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งมีคนพูดไม่ทิ้งหลายคนนี่ไปก่อนพวกนั้นแน่ไอ้นี่คนโง่คนโง่มันเลยไม่ไปใช่ค่ะไม่รู้ทางออกใช่ค่ะไม่รู้ทางออกเป็นทางไหนใช่ค่ะเลยหลงอยู่ในวัดในกุฏิเลยเจริญพรญาติโยมนี่ไงน้องใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่องานโอเพ่นเฮาส์เป็นยังไงบ้างคะเรามาดูหัวมันแล้วเป็นไงชื่ออะไรชื่ออะไรเรื่องชื่ออะไรคนึงสังทองค่ะพี่คนึงพี่คนึงตื่นสัญญาณมาแล้วสัญญาณเป็นไงมั่งไม่เห็นมัน5เดือน13วันของแหววตัวตึงเราดีมากค่ะแล้วถามว่าถ้าพี่คนึงปลูกเงี้ยสัก10ไร่เนี่ยพอกินพอใช้มั้ยพอค่ะเนาะไม่ต้องทำเยอะเนาะพี่น้องถามว่าปีละ800,000เนาะหักเที่ยงคนแล้วเหลือ800,000น่ะถ้าไม่พอก็ประหยัดประหยัดหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวพี่คะหนึ่งต้องได้ท่อนพันไปมั่งแล้วเป็นไงมั่งได้ไปปลูกไหมคะมันเป็นเฮาอยู่เนี่ยครับปลูกไปเนี่ยครับแล้วเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันโอ้พี่น้องครับเงินทองอยู่ในนี้นะเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้นะครับอย่าไปรูปปากนะครับอันนี้ก็อีกหมูอีกตัวเรายังแต่หมูแต่หมูเริ่มขนดำแล้วเอาด้วยหมูขาวรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์เข้าได้ร่วมแข่งด้วยนะบางคนบางท่านบอกว่าฟาร์มหมูนึกแล้วฟาร์มหมูต้องสีขาวแน่แต่ผมเลี้ยงหมูผมเลี้ยงแบบปล่อยทิ้งแขวะคว้างขนเลยสีดำตัวดำคุณลุนมีเขี้ยวละเขี้ยวตันเขี้ยวตันเป็นไงมากเกษตรบ่าวมาเห็นในไร่ของพี่แบวแล้วก็ถือว่าสุดยอดมากเลยครับปีเกม60แต่ชั่วโมงนี้ผมว่ายังน้อยกว่าของผมนี่เอาล่ะเอาล่ะน้อยกว่าอีกนะยังมีกว่าเหลือเวลาเดี๋ยวนะ13เนาะครับเหลือไปอีก20วันอีก20วันเราจะไปดูของเกษตรบ่าวเพราะผมตั้งใจว่าของบ่าวผมจะเปิดตัว PKM 60ครึ่งทางก็คือ6เดือนเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตาม6เดือนต้องได้50โลด้วยนะเนี่ยจัดไปไปแล้วจัดไปพี่เกษตรเชิดครับผมเชิญทางนี้ค่ะตอนนี้อะไรเนี่ยตึงมานี่แล้วฝังแม่บ่าวเลยฝังนะฝังแม่บ่าวเลยเป็นไงเป็นไงมาแล้วนอนที่เยี่ยมครับสุดยอดเลยหัวดูนี่ของจริงสุดยอดเลยนะได้แต่เข้ามาเยี่ยมคือพวกเราเวลามาดูแล้วเห็นพี่น้องด้วยกันได้ผลผลิตด้วยกันนี่เรายินดีและดีใจมากๆดีใจครับดีใจเพราะว่าผมเองในฐานะของกลุ่มงานวิจัยเนี่ยเห็นพี่น้องได้อย่างเงี้ยผมดีใจนะผมหายเหนื่อยนะแล้วผมก็ไปกลับไปบอกเกษตรจังเกษตรเจนว่าสิ่งที่เราทำกันมาเนี่ยมันมาถูกทางละถ้าอยากทำบ้านผู้การจักไร่ทำไงบ้างคุณบ่มีคุณบ่มีมีใจไหมเล่ามีใจเริ่มต้นจากที่มีก่อนมีอะไรตรงนั้นอย่าไปอ้างว่าไม่มีเรามีตั้งเยอะตั้งแยะทีเราไปเช่าเขา5ไร่10ไร่30ไร่จะมีตังไปเช่าเลยแต่ไม่มีที่ทำ1ไร่คิดผิดไปลองไปมองเลซ้ายเลขวาดิตรงไหนสินทรัพย์แปลเป็นทุนได้ไหมเริ่มต้นจากเงิน100เริ่มต้นจากเงิน1,000อย่าเริ่มต้นจากเงิน10,000อย่าไปเริ่มจาก100กิโลให้เริ่มจากก้าวแรกระยะทาง1,000ลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกเสมออย่าไปหวังทำบ้านเสร็จวันเดียวอันนั้นบ้านการ์ตูนมันเขาวาดเอา แต่ถ้าบ้านจริงอ่ะมันต้องเริ่มจากเตรียมพื้นที่ขุดฟุตติ้งเริ่มวางคานก่อนนะครับเริ่มจากก้าวแรกก่อนครับใหญ่ใจเย็นๆนะ
เริ่มต้นนิดๆน้อยๆอย่าไปแอบว่าทุนไม่มีนะอย่างน้อยเราก็มีลมหายใจแล้วนะเริ่มเอาลองดูดิข้างๆนี่มีอะไรยีกู้มาเจ๊งหรือยังมีปัญญาไปกู้มาเจ๊งเลยวันนี้ลองกู้มาไม่เจ๊งดิมั่นใจแน่เชื่อผมเถอะ